มชัยชนะนิดนี้ก่อนเลยครับจบด้วย4-2เป็นไงบ้างครับทีมส่วนตัวผมเองลงไปครึ่งหลังครับก็รู้สึกแบบว่าแบบเรารอคอยประตูนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่าการทำประตูของผมเนี่ยผมมองว่าทีมอ่ะต้องการ3แต้มมา3นัดแล้วที่เรายังไม่ได้แต้มคือแบบเนี้ยขอบคุณแบบทั้งแฟนบอลทั้งงานนักฟุตบอลทุกคนที่ช่วยกันเอา3แต้มนี้มาแต่ไอ้ส่วนที่ไอ้ที่ได้ประตูมันไม่สำคัญเท่าแบบเราได้3แต้มในวันนี้พูดถึงสภาพสนามมีผลต่อเกมมากน้อยแค่ไหนวันนี้เยอะครับสภาพสนามมันก็บ่งบอกว่ามันต่อบอลไม่ได้อยู่แล้วมันก็เป็นบอลโยนซะส่วนใหญ่ที่แบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็เหมือนเพิ่มแรงเวลาวิ่งมันหนืดแล้วมันยวบคือทุกอย่างมันใช้แรงเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราทั้งจําออกไปเสมอจันทร์มาบรรยากาศเกมมันค่อนข้างตึงๆหน่อยเพราะต้องการ3แต้มเป็นไงบ้างมันตึงเครียดอยู่แล้วครับว่าที่มันตั้งแต่ในบ้านเราที่เจออยุธยาคือเรามาโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วไปเยือนที่จันทบุรีเราก็ไม่ได้ได้แค่แต้มเดียวในสิ่งที่ทุกคนหวังก็คืออยากได้3แต้มอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบเรารอ3แต้มนี้อยู่อะไรเงี้ยคือทุกคนก็ช่วยกันต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยกันในวันนี้ความรู้สึกเองนะครับ1แอสซิสต์1ประตูวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังคงต้องทำงานหนักต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เฝ้ารอแหละผมอยากจะทำประตูแรกให้กับทีมสมุทรปราการอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่คิดในใจเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่แบบผมยิงได้อะไรเงี้ยผมอยากไปขอบคุณพี่บิ๊กอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือก่อนหน้านี้ผมก็มีปัญหาหลายๆอย่างคือพี่เขาเองก็คอยอยู่เบื้องหลังผมก็คิดใจว่าผมอยากตอบแทนพี่บิ๊กให้แบบให้มากที่สุดที่เท่าที่ผมจะทำได้เงี้ยวันนี้ผมก็รู้สึกโอเคผมได้แบบปลดปล่อยในสิ่งที่ผมแบบคิดอยู่ในใจเงี้ยครับครับขอบคุณแฟนบอลนะครับวันนี้เดี๋ยวแน่นเลยครับก็ยังคงต้องแบบมันหนทางยังอีกยาวไกลครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์วันนี้ผมว่าเป็นส่วนสำคัญเลยแหละที่ทำให้เราได้3แต้มในวันนี้ก็เราจะเบรกช่วงทีมชาติยังมีเวลาที่ต้องแก้ไขในบางจุดแล้วก็เราจะไปเยือนที่หนองบัวก็หวังว่าถ้าแฟนบอลที่ติดตามเชียร์ที่ไปเดินทางไม่ได้เงี้ยคือก็อยากให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมไปถึงในเป้าหมายที่ทุกคนตั้งเป้าไว้ครับ